จนนี่ขนลุกสู้แห่ถามสนั่นมือใครโผล่เข้าหลังซูมดูชัดๆใช่หรือไม่ใช่บันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 14:08 น.เจนนี่เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงานแต่งสุดอลังการแห่งปี2567ระหว่างอดีตนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดากับนักธุรกิจหนุ่มทายาทโรงพยาบาลดังพีทกันตพรที่เข้าพิธีฉลองสมรสพร้อมจัดเลี้ยงท่ามกลางบรรยากาศที่โรแมนติกมีเพื่อนพ้องดาราคนดังเดินทางร่วมยินดีครับข้างรวมถึงเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตนักร้องอินดี้ชื่อดังที่ควงสามียิวฉัตรมงคลมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพกับเพื่อนๆดาราที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานโดยเจนนี่ได้โพสต์รูปพร้อมกับมีข้อความว่างานแก้มพีทอบอุ่นมากกกแต่มีรูปหนึ่งขณะที่เจนนี่กำลังถ่ายรูปอยู่กับโมอามีนาชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นมือปริศนาด้านหลังของเจนนี่พร้อมกับแห่ซูมเห็นเป็นมือจริงๆพร้อมกับคอมเมนต์ถามกันยกใหญ่ว่าอยากรู้มือใครอยู่ข้างหลังน้องเจนนี่ค่ะมือใครอยู่ด้านหลังพี่ค่ะเหมือนมือคนแก่เลยนั่นมือใครซูมแล้วซูมอีกมือใครอะพี่เจนเพิ่งสังเกตเหมือนกันเป็นต้นแต่ก็มีคนเข้ามาให้ข้อสังเกตว่าเป็นมือจริงๆนั่นแหละแต่จังหวะและมุมกล้องที่ถ่ายอาจจะทำให้ไม่เห็นว่าเป็นใครส่วนจะเป็นมือปริศนาหรือไม่นั้นโปรดชมพร้อมกับใช้วิจารณญาณ กกต.ยันไม่กระทบโรดแม่เปลือกสว.หลังศาลสั่งเพิกถอนระเบียบย้ำคำนึงถึงสิทธิประชาชนการเมืองวันที่24พฤษภาคม2567 16:15 น.แสวงรับฟังศาลเป็กกลางหลังเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวผู้สมัครสว.ย้ำกกต.คำนึงถึงสิทธิประชาชนเป็นหลักยันไม่กระทบกระบวนการเลือกไม่ห่วงคนร้องเพิ่มเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาสว.ข้อ7 8และ11ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดแต่ในชั้นสำนักงานอะไรที่ศาลตัดสินแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ดำเนินการตามนั้นถ้าเป็นเรื่องการให้สิทธิ์กับประชาชนมากขึ้นสำนักงานจะคำนึงถึงตรงนี้เป็นหลักก็จะเสนอให้กับกกต.อ่านข่าวด่วนศาลเป็กสั่งเพิกถอน5ข้อระเบียบแนะนำตัวสว.แต่ยังห้ามผู้สมัครแนะนำผ่านสื่อเมื่อถามว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นเรื่องของกกต.แต่โดยหลักการถ้าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติสามารถเดินต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นไปตามโรดแมปเมื่อถามว่าหากเพิกถอนไปแล้วใบประวัติแนะนำตัวสามารถเขียนเกิน2หน้ากระดาษ A4 ได้จะกระทบต่อกระบวนการทำงานของกกต.หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่กระทบเมื่อถามว่าจากคำพิพากษากกต.ทำเกินกว่าหน้าที่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนใช่หรือไม่นายแสวงกล่าวว่าตนพูดไปหลายครั้งแล้วระเบียบแบบนี้ใช้ลักษณะนี้มาโดยตลอดเมื่อศาลพิพากษาว่าเราควรให้สิทธิ์ประชาชนมากกว่านี้เราก็ต้องรับฟังต่อข้อถามว่ากังวลว่าจะมีคนไปร้องเรียนเพิ่มหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนฟิล์มธนภัทรสปอยเตรียมเจอร่างทองที่2ใหญ่และชัดกว่าเดิมน้ำหนักลงเร็วไม่วูบบันเทิงวันที่25พฤษภาคม2567 13:00 น.ฟิล์มธนภัทรสปอยเตรียมเจอร่างทองที่2ใหญ่และชัดกว่าเดิมไม่ต้องห่วงน้ำหนักเร็วแต่ไม่อดกินครบ3มือไม่มีวูบแข็งแรงดีเรียกว่าทำเอาแฟนสาวแท้สาวเทียมถึงกับกรีดกราดกันเลยทีเดียว
เมื่อนักแสดงหนุ่มฟิล์มธนภัทรกาวิระได้โพสต์ร่างทองที่ตั้งใจปั้นมาฉลองวันเกิดของตัวเองแต่ใดๆก็มีหลายคนต่างพากันเป็นห่วงสุขภาพของนักแสดงหนุ่มที่ดูจะโหมลดน้ำหนักเพียงแค่หนึ่งเดือนครึ่งลงไปถึง8กิโลกรัมล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มผู้สื่อข่าวจึงได้กระแสถามถึงวิธีการลดน้ำหนักพร้อมทั้งเรื่องสุขภาพว่าตอนนี้เป็นอย่างไรซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าผมไม่ได้อดอาหารกินอิ่ม3มื้อจุดเริ่มต้นเราอยากมีมานานแล้วโปรเจกต์แม่หยัวละครพีเรียดคิดว่าน่าจะได้ถอดเสื้อบ่อยมากเลยอยากปั้นหุ่นให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วใกล้วันเกิดด้วยถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ให้ตัวเองด้วยก็ที่สุดในชีวิตแล้วครับยิ้มเป็นร่างทองตอนนั้นร่างทองแล้วกำลังไปร่างต่อไปแล้วมันลดไปแล้วตอนนี้กำลังเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นตอนนั้นใช้เวลา6สัปดาห์ที่ไดเอท 100% กินอาหารตามโปรแกรมคาร์ดิโอตามโปรแกรมเป๊ะเดินเร็วบนลู่อาทิตย์หนึ่งประมาณ 10-12 ชั่วโมงกินข้าวประมาณ 5-6 ช้อนต่อมื้อเราทดแทนด้วยเนื้อสัตว์ที่เยอะถามว่าต้องใช้ความอดทนแค่ไหนแรกๆอดทนครับหลังๆมีความสุขเพราะเราเอนจอยกับการไดเอทอยากไปให้ถึงเป้าหมายภายใน6สัปดาห์ลดจากน้ำหนัก68กิโลเหลือ60กิโลเราต้องสตาฟร่างทองไว้ยังไงบ้างจริงๆต้องไปร่างต่อไปแล้วครับเพิ่มไซส์จะให้ลีนแล้วใหญ่ขึ้นนิดหน่อยทุกส่วนครั้งก่อนลีนจริงแต่บางส่วนเล็กไปหลายหลังขาและอื่นๆฟีดแบคลงรูปดีครับทุกคนชอบยิ้มก็ยังมีเก็บไว้อยู่ยังลงไม่หมดไม่มีการรีทัชนะในละครได้เห็นแน่นอนเป็นร่างทองที่2จริงๆหลายคนเป็นห่วงเพราะด้วยระยะเวลาที่ลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว8กิโลภายใน6สัปดาห์ห่วงในเรื่องของสุขภาพช่วงกระบวนการไดเอทจะทำให้ค่อนข้างสูญเสียน้ำไขมันในร่างกายอย่างรวดเร็วบางทีทำให้หน้าตอบอย่างรวดเร็วมีวูบไหมเพราะน้ำหนักลงเร็วมากไม่มีครับดูแลตัวเองแข็งแรงดีแต่ต้องเสียสละหลายๆอย่างอาทิออกไปกินข้าวกับเพื่อนออกไปนอกบ้านเพราะในหนึ่งอาทิตย์จะได้กินข้าวนอกบ้านมื้อเดียวอีก20มื้อเป็นอาหารที่เตรียมเองเน้นเนื้อสัตว์เป็นเฉพาะช่วงไดเอทพอจบช่วงนั้นก็เพิ่มปริมาณอาหารขึ้นมาอีกทุกวันนี้ก็กินบ่อยมากวันก่อนกินไอติมไป8ลูกเริ่มกลับมาเพิ่มการกินแล้วเทรนเนอร์ให้โควต้าเราก็ใช้ให้คุ้มกลายเป็นคนคลั่งออกกำลังกายผมว่ามันเป็นความสนุกมากกว่าไม่ถึงกับคลั่งหรอกว่างก็ไปถ้าอาทิตย์ไหนไม่สะดวกจริงๆมีงานก็ข้ามไปก่อนแต่ว่าเรื่องอาหารค่อนข้างซีเรียสเพราะเข้าใจว่าตอนเอาออกมันยากแค่ไหน